วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TFX Station Trade ทันเทรนด์กับผมณรงค์รักษ์มหาปิยสิงห์ครับวันนี้เป็นวันอังคารที่27มีนาคม2511ครับต้องบอกว่าเรื่องของการลงทุนนะครับช่วงนี้ตลาดทุนนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาดูเหมือนกับว่าความผันผวนนั้นกำลังลดลงครับเหตุปัจจัยหลักๆเลยก็คือเรื่องของการค้านะครับเรื่องเกี่ยวกับสงครามการค้านั้นดูเหมือนกับว่าทางจีนนะครับแล้วก็ทางอเมริกานั้นน่าจะมีการเจรจาแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีครับในขณะที่ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางการทูตรัสเซียนะครับที่มีการขับการทูตรัสเซียออกไปนะครับก็ดูเหมือนกับว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้นั้นไม่น่าจะส่งผลกระทบกับเรื่องของการลงทุนครับนั่นก็ทำให้เรื่องของตัววิกอินเด็กซ์นะครับหรือว่าดัชนีวัดความผันผวนนั้นกำลังลดความร้อนแรงลงนะครับล่าสุดนะครับเหลือประมาณสัก 21% เท่านั้นเองในขณะที่ตัวของตลาดหุ้นนั้นก็ได้รับการตอบรับนะครับแล้วก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวถ้าเรามาดูกันต่อครับกับเรื่องของค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับดอลลาร์นั้นกำลังอ่อนค่าลงครับต้องบอกว่าก็เป็นไปตามการคาดหมายนะครับของนักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับคำถามถัดมาครับการอ่อนค่าของดอลลาร์นั้นอ่อนลงมาแล้วคำถามคือจะอ่อนต่อไปเรื่อยๆหรือว่าจะมีการกลับทิศกันได้บ้างนะครับช่วงนี้ครับฝั่งนักวิเคราะห์ในต่างประเทศนั้นยังคงมีมุมมองครับว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นแนวโน้มจะยังคงเป็นขาลงครับมีโอกาสจะอ่อนค่าได้อีกครับแต่ว่าระยะยาวนะครับถัดจากนี้ไปครับมีโอกาสครับที่ดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นจะกลับขึ้นมาแข็งค่าได้ครับนั่นหมายความว่าณช่วงระยะเวลาสั้นๆแบบนี้ครับดอลลาร์อินเด็กซ์มีโอกาสจะย่อตัวลงไปได้อีกครับนั่นหมายความว่าราคาทองคำในช่วงนี้ครับยังคงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับไปติดตามดูความเคลื่อนไหวแล้วก็การซื้อขายเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เช้านี้กันดีกว่าครับราคาทองคำหรือว่าโกลสปอตนะครับเช้าวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,355 เหรียญต่อ1ทรอยซ์เอาครับราคาทองคำก็ขึ้นมาตามแนวโน้มการคาดการขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ครับถ้ามาถามนักลงทุนนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับว่าณตอนนี้ระดับราคาทองคำสูงขึ้นมาถึงระดับแนวต้านระดับแนวแรกแล้วนะครับก็คือว่าเตรียมเบรกจะทำนิวไฮแล้วเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่เขาอยากจะลงทุนเก็งกำไรต่อไปหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วครับค่อนข้างมีแนวโน้มจากเก็งกำไรขาขึ้นกันต่อไปนะครับมาดูได้จากเรื่องของการซื้อขายตัวของออปชันทองคำครับต้องบอกว่าราคาทองคำนั้นออปชันทองคำก็ไปกองกันอยู่ที่ 14,000 เหรียญครับ 1,400 เหรียญนะครับขออภัย 1,400 เหรียญครับแน่นอนนักลงทุนส่วนใหญ่นั้นคือมีการวางซื้อระดับราคานี้กันไว้ล่วงหน้าแล้วครับแล้วก็คาดหวังว่าจะมีโอกาสในการขึ้นไปถึงครับซึ่งระยะเวลาในการลงทุนนั้นส่วนใหญ่ครับก็ไปซื้อขายกันแล้วก็กองการที่สัญญาซีรีส์ M ครับหรือว่าสัญญาที่หมดอายุเดือนมิถุนายนนั่นหมายความว่าอีก3เดือนถัดจากนี้ครับราคาทองคำน่าจะผันผวนในแนวขาขึ้นครับแล้วเขาก็ให้ระยะเวลาในการลงทุนไว้ประมาณสัก3เดือนครับก็ต้องมาติดตามดูกันครับว่าจะมีโอกาสขึ้นไปถึงจริงๆหรือเปล่าครับคำนั้นถัดมาครับแล้วระยะสั้นมีโอกาสจะย่อตัวได้หรือเปล่าครับส่วนใหญ่ก็ออกมาในมุมมองที่ว่าถ้าหากมีการย่อก็ย่อได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการย่อจริงๆก็เป็นจังหวะในการซื้อสะสมนั่นเองครับมาดูราคาในบ้านเรานิดนึงครับก็ต้องบอกว่าราคาเช้าวันนี้ครับตัวของ Gold Future ก็ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับ GF10J18 นะครับราคาขึ้นไป 20,000 กับ10บาทนะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก40บาทนะครับวันซื้อขายก็คึกคักทีเดียวประมาณสัก 7,470 สัญญาครับตัว Gold Future ครับเช้าวันนี้ก็ต้องบอกว่าซื้อขายกันค่อนข้างคึกคักนะครับ3วันที่แล้วครับยังมีราคาเคลื่อนไหวแถวๆ 19,600 อยู่เลยนะครับใครซื้อทองคำแล้วก็ถือกันมายาวๆครับแบบนี้ต้องบอกว่ามีกำไรค่อนข้างชัดเจนครับเพราะทองคำนั้นขึ้นมาแรงจริงๆครับมาดูกันต่อกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับซึ่งเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างกดดันตัวของ Gold Futures นะครับอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าค่าเงินบาทครับช่วงนี้ก็ยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าครับเพราะว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นกำลังอ่อนค่านั่นเองครับซึ่งการแข็งค่าในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้อีกนะครับเราเคยรายงานกันมาล่วงหน้าแล้วนะครับว่าสัญญาซื้อขายครับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าซีรีส์ M นั้นไปเคลื่อนไหวแถวๆประมาณสัก31.10 บาทเนี่ยกันมาพักนึงแล้วครับและตอนนี้ครับสัญญาซื้อขายซีรีส์ M นั้นก็กำลังแข็งค่าขึ้นไปอีกครับมาดูกันก่อนครับสำหรับสัญญาซีรีส์ H นะครับตอนนี้สัญญาซีรีส์ H นะครับซื้อขายกันอยู่ที่31.09 บาทนะครับวันนี้แข็งค่าขึ้นไปต่อเนื่องครับการซื้อขายอยู่ที่819 สัญญาครับในขณะที่สัญญาซีรีส์ M นั้นไหลไปครับอยู่ประมาณสัก31.06 บาทแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตลาดครับกำลังมีมุมมองครับว่าราคาหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นยังมีโอกาสแข็งค่าได้อีกอย่างต่อเนื่องครับใครที่จะมีการซื้อขายตัวของ Gold Futures นะครับหากที่ป้องกันความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็สามารถช็อตตัวของ Gold Futures ได้นะครับก็มาดูกันครับว่าจะสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ที่ปริมาณสักเท่าไหร่นะครับในขณะที่ผู้ประกอบการนะครับก็สามารถใช้ตัวของ USD Future ในการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนได้นะครับมาดูกันต่อครับกับเรื่องของราคาสินค้าเกษตรหรือว่าราคาของยางพาราครับราคายางพาราเช้าวันนี้ครับบอกว่าฝั่งตัวข้องประเทศญี่ปุ่นนั้นราคาโดดครับเปิดกระโดดขึ้นมาครับล่าสุดไปอยู่ที่ 179.7 เยนครับต่อ1กิโลกรัมราคาก่อนหน้านี้ครับ2วันที่ผ่านมาลงไปต่ำสุด173นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแนวโน้มปัจจัยหลักๆครับที่ทำให้ราคายางดีขึ้นมาแน่นอนครับก็คือราคาน้ำมันครับต
อนนี้ครับราคาน้ำมันเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับประมาณสัก70.30 เหรียญครับต่อ1บาร์เรลราคาน้ำมันตอนนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับการคาดหมายครับว่ามีโอกาสจะแกว่งตัวปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันในช่วงนี้แน่นอนครับก็คือเป็นเรื่องของความกังวลนั่นเองครับความกังวลว่าซัพพลายจะล้นตลาดอีกหรือเปล่านะครับถ้ามาย้อนดูกันครับสัปดาห์ที่แล้วครับอังคารที่แล้วเรารายงานกันเอาไว้นะครับว่าตัวของ AA นั้นราคาปริมาณสต็อกน้ำมันดิบฝั่งปิโตรเลียมสหรัฐอเมริกานั้นลดลงมากกว่าที่คาดครับสัปดาห์นี้ครับเขาก็ยังคงมีมุมมองคาดการณ์กันเอาไว้ครับว่ามีโอกาสครับที่จะยังคงลดลงได้อย่างต่อเนื่องนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วการผลิตนั้นเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าการใช้งานนั้นเพิ่มขึ้นในอัตราที่เรียกว่าสูงกว่าหรือว่าเร็วกว่านั่นเองครับก็น่าจะทำให้ตัวของการคาดการณ์แล้วก็เรื่องของราคาปริมาณสต็อกน้ำมันดิบจริงๆนั้นไม่ห่างกันมากครับก็น่าทำให้ระดับราคาของน้ำมันนั้นแกว่งตัวในกรอบแคบๆก็คือว่าไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงไปแรงๆครับก็น่าจะอยู่ในระดับนี้ต่อไปนะครับก็คือว่ายังเคลื่อนไหวในระดับที่ค่อนข้างสูงครับในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเยนครับการซื้อขายนะครับค่าเงินเยนครับก่อนหน้านี้ไปแข็งค่าอยู่ที่104 เยนนะครับต่อดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ครับขึ้นมาแถวๆประมาณสัก106 เยนแล้วล่ะครับก็เรียกได้ว่าปัจจัยตอนนี้กำลังสนับสนุนเรื่องของราคายางครับทำให้ราคายางในบ้านเรานะครับต้องบอกว่าตัวของ RS3 นั้นไม่มีการซื้อขายนะครับแต่ RS3 ดีครับตัวที่เป็น delivery หรือส่งมอบได้จริงนั้นมีการซื้อขายนะครับราคาล่าสุดครับเช้าวันนี้ซื้อขายการเป็นซีรีส์ของเดือนสิงหาคมนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณสัก52.35 บาทครับก็ราคาดีขึ้นมาเรื่อยๆครับยังคงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับกับเรื่องของการซื้อขายตัวของฟิวเจอร์สแล้วก็ออปชันนะครับที่ยังอิงกับดิชนีหุ้นแล้วก็เรื่องของหุ้นรายตัวครับกับช่วงของ TFX Houseมาดูดัชนีเซ็ตฟิฟตี้ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเขียวตามดัชนีสำคัญในภูมิภาคครับซึ่งวันนี้เปิดตลาดมาทุกตลาดก็ค่อนข้างเขียวนะครับมาดูกันเลยครับเซ็ตฟิฟตี้นั้นปิดตลาดช่วงเช้าไปอยู่ที่ 1,191.98 จุดครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 4.12 จุดนะครับคิดเป็นประมาณสัก 0.35% มูลค่าการซื้อขายครับ 25,300 ล้านบาทโดยประมาณนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวครับช่วงเช้าๆเปิดตลาดมานี่ซื้อขายกันค่อนข้างน้อยนะครับก็ยังแปลกใจอยู่นะครับแต่ว่าวอลลุ่มก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าการซื้อขายในช่วงนี้ครับนักลงทุนนั้นมีระดับราคาแล้วก็เรื่องของวอลลุ่มการซื้อขายเป็นอย่างไรกันครับเริ่มต้นที่การซื้อขายตัวของเซ็ต50ในฟิวเจอร์ครับสำหรับเซ็ต50ในฟิวเจอร์นะครับก็แน่นอนครับเขียวตามตัวของดัชนีด้วยแน่นอนครับมาดูราคากันเลยครับตอนนี้ครับการซื้อขายนะครับซีรีส์ S กับซีรีส์ M เนี่ยวอลลุ่มการซื้อขายจากค่อนข้างเยอะนะครับซีรีส์ M ตอนนี้แซงซีรีส์ H ไปแล้วนะครับดูราคากันดีกว่านะครับ S50 H18 นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่1,191.5 จุดนะครับก็แทบจะเท่ากับตรงดัชนีเลยนะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 2.3 จุด 75,538 สัญญานะครับมาดู OI ครับ OI ก็ลดลงแน่นอนครับโดย OI นั้นเหลือประมาณสัก 250,000 สัญญานะครับแล้วก็ไปโป่งอยู่ที่ CDM นั่นเองนะครับ CDM ครับตอนนี้ OI ก็ขึ้นไปอยู่ที่แบบประมาณสัก 135,000 สัญญาแล้วนะครับก็ OI ก็ย้ายมานะครับมีการโรเวอร์นั่นเองครับราคาของ CDM เช้าวันนี้ก็บวกขึ้นมาครับอัตราเดียวกันนะครับประมาณสัก2จุดนะครับราคาล่าสุดไปปิดอยู่ที่ 1,186.7 จุดครับสำหรับตัวของ USD Future เช้าวันนี้ก็ต้องบอกว่าขออภัยครับตัวของ Set Dynamic Future ครับเช้าวันนี้ก็ต้องบอกว่าซื้อขายคึกคักครับส่วนนึงก็คือเรื่องของการโรเวอร์นั่นเองเพราะว่า Series H นั้นใกล้จะหมดอายุแล้วครับซื้อขายได้อีกประมาณสัก3วันทำการนี้เองครับภาพรวมการซื้อขายครับเซ็ต50 Next Future เช้าวันนี้ซื้อขายกันไป 161,974 สัญญาครับมาดูกันต่อเลยครับกับเรื่องของค่าพรีเมียมฝั่งออปชันนะครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งคอออปชันครับสำหรับคอออปชันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวที่เป็นซีรีส์ M นั้นกำลังได้รับความนิยมครับส่วนซีรีส์ H นั้นใกล้จะหมดอายุก็แน่นอนครับก็เริ่มมีการปรับพอร์ตนะครับตัวไหนที่ดูแล้วไม่ค่อยคุ้มก็ปล่อยกันเอาไว้นะครับมาดูราคากันเลยดีกว่าครับวันนี้ครับซีรีส์ M นะครับอันดับ1การซื้อขายครับ S50M18 คอที่1,200นะครับคอที่1,200ตอนนี้ก็บอกว่าเป็นตัวของ Add The Money ครับเพราะว่าระดับราคาของดัชนีนั้นตอนนี้อยู่ที่1,191ใช่ไหมล่ะครับสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ในการซื้อครับ1,200ตัวนี้ก็บอกว่าใกล้เคียงที่สุดตัวนี้ก็เลยเป็น Add The Money นั่นเองครับราคาวันนี้ก็บวกเพิ่มขึ้นมาครับในขณะที่ CDH ครับตัวที่1,200วันนี้ราคาย่อลงไปเล็กน้อยครับโอกาสในการเกิดนั้นก็พอมีครับแต่ว่าดัชนีต้องแกว่งขึ้นมาประมาณสัก 10-12 จุดภายใน3วันครับถ้าหากไม่แกว่งขึ้นมาครับผู้ที่ถือสถานะตอนนี้อาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์นั่นเองนะครับในขณะที่ CDM ครับก็เริ่มมีการซื้อขายกันเยอะขึ้นเรื่อยๆครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็ซื้อขายกันที่เป็น out of money นะครับก็คือที่1125กับ1150ตัวที่เป็น out of money นะครับก็คือว่าสิทธิ์ในการซื้อดัชนีเนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึงครับถ้าใครมองว่าเรามีกำไรจากการซื้ออยู่แล้วครับอยากจะซื้อตัวขาขึ้นทิ้งเอาไว้ครับก็ลองดูตัวที่เป็น out of money ก็ได้นะครับโดยเช้าวันนี้ครับต้องบอกว่าการซื้อขายก็ยังคึกคักพอสมควรนะครับเช้าวันนี้ฝั่งคอร์ปชั่นครับซื้อขายกันไป901สัญญาครับมาดูทางฝั่งพุทออปชั่นกันบ้างดีกว่าครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
สำหรับ put option นะครับวันนี้ก็ดูจะแดงนิดนึงครับเพราะว่าดัชนีโดยรวมนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาค่าพรีเมียมฝั่ง put ก็มักจะตรงกันข้ามก็คือว่าปรับตัวลดลงนั่นเองนะครับมาดูกันครับ CDS ก็เช่นเคยครับก็เริ่มมีการปรับพอร์ตมากขึ้นนะครับตัว put ที่ 1,200 ครับยังคงยืนระยะได้นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 11.8 นะครับนั่นหมายความว่าผู้ลงทุนส่วนนึงครับยังคงลุ้นครับว่าดัชนีจะขึ้นทะลุเกิน 1,200 หรือเปล่านะครับในช่วง3วันที่เหลือนี้นะครับก็ราคาก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับในขณะที่ตัวที่เป็น out of money นั้นราคาก็จะร่วงลงไปค่อนข้างเร็วนิดนึงครับเพราะโอกาสในการใช้สิทธิ์นั้นก็ค่อนข้างยากครับในขณะที่ CDM ครับนักลงทุนก็ยังคงซื้อขายครับตัวที่เป็น add the money นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น out of money ใกล้ๆนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักนะครับโดยภาพรวมครับเช้าวันนี้ก็ราคาฝั่งพุทธก็ลดลงไปตามคาดนะครับแล้ววอลุ่มการซื้อขายครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก515สัญญาครับสุดท้ายครับเรื่องของ Stock Futureพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับสำหรับ Stock Future นะครับวันนี้เราทำข้อมูลมาแดงหลายตัวเลยนะครับก็ดัชนีเซฟตี้ยังสามารถบวกได้นะครับแต่ว่า Stock Future หลายตัวนั้นค่อนข้างแดงทีเดียวครับมาดูราคากันเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าราคาดูเหมือนจะเทาๆนะครับสำหรับตัวของ Stock Future ครับอันดับ1กับอันดับ2วันนี้เป็น WHA นะครับ CDH กับ CDU ครับ CDH นั้นปิดช่วงเช้าอยู่ที่ 3.98 บาทก็เท่าๆกับคุณแม่นี่แหละครับในขณะที่ CDU นั้นไม่มีการซื้อขายนะครับต้องบอกว่าไม่มีราคาดีกว่าครับแต่ว่าเป็นวอลลุ่มค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าวอลลุ่มนั้นมีถึง 42,000 สัญญาเลยทีเดียวนั่นหมายความว่ามีการโรลโอเวอร์นะครับจากทาง CDH ไปอยู่ CDU พอสมควรนะครับถ้าเรามาดูกันครับว่าต้องบอกว่าสถานะคงค้างก็ยังคงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวอลลุ่มการซื้อขายระหว่างวันนี่เยอะกว่านะครับเยอะกว่านะครับก็ภาพรวมการซื้อขายครับว่าวันนี้ก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆครับอันดับ3วันนี้เป็นจัสมินครับ CDH 18ครับปิดช่วงเช้า 6.52 บาทนะครับจัสมินวันนี้หุ้นแม่บวกนะครับปิดช่วงเช้า 6.55 บาทนะครับก็แบ่งตัวกับแคบๆครับนิดหน่อยครับอันดับ4เป็น Bland ครับ CDM 18ครับปิดช่วงเช้า 1.86 บาทนะครับ Bland เช้าวันนี้ก็แบ่งตัวในกรอบแคบครับปิดช่วงเช้าประมาณนี้แหละครับ 1.85 บาทนะครับแต่ว่า Bland มีความน่าสนใจตรง OI ครับ OI ที่เราบอกกันมาครับ8วันทำการ OI เพิ่มขึ้นมากว่า 200,000 สัญญานะครับเมื่อวานนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นมาอีก 30,000 สัญญาเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าผู้ลงทุนนั้นยังค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วก็ถือสถานะในทิศทางของ Bland อยู่นะครับล่าสุดนั้น OI คงค้างอยู่ที่ 339,000 สัญญาเลยทีเดียวก็ค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายครับอันดับ5ก็ยังคงเป็น Jasmine ครับ CDM 18ครับเป็นช่วงเช้า 6.59 สตางค์ครับอันนี้เป็นภาพรวมการซื้อขายในช่วงเช้านะครับก่อนเบรกอย่าลืมไปตามราคาของฟิวเจอร์ตัวอื่นนะครับแล้วกลับมาฟังมุมมองนักวิเคราะห์ที่จะให้กลยุทธ์สำหรับการลงทุนในช่วงบ่ายครับกับช่วงของ TFX Strategy ครับ